วัดตัวลงทุนหลายจุดนะครับเพราะอย่างคิวรถก็ร้อยกว่าล้านขบวนก็หลายกว่าร้อยกว่าล้านวัดพวงก็ยี่สิบสามสิบล้านวัดกระทิงก็ยี่สิบสามสิบล้านเบื้องต้นกระจายอยู่เฉพาะในชุมชนทางค้าและก็ต่างๆน่าจะรวมทั้งขึ้นประมาณ400ล้านครับในปีหลังๆเนี่ยประมาณ3ปีเงินโปรยเนี่ยคือเป็นผู้มีจิตศรัทธาเขาขึ้นรถมาเขาโปรยเงินตามทางเวลาที่จอดรถเขาก็หยอดตู้บ้างส่วนหนึ่งเขาก็ไปจัดจองตามหินตามกำแพงที่ต่างๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นหลักล้านขึ้นต่อเป็นพ่อเหรียญเป็นล้านเส้นทางด้านข้างบนไปทางนั้นก็คือค่อยเดินไปก่อนเนี่ยเรื่องไม่รอพี่เอ๋ยโอ้โหเดินตัวปลาจะตายแล้วลูกพี่โอ้ยนิมนต์มาจากวัดต่างๆก็ต้องมาถามกันก่อนรูปไหนเคยมีความรู้ด้านการเพาะการเชื่อมไปอยู่รวมกันรูปไหนนะก็ทุกอาคารที่พักนะที่ขเมาจับดำปื้อเลยตะเถียนตกใจถุนว่างั้นตั้งของระวังหน่อยลูกนะลมแรงมาสมาทานศีลมาบวชกันก็สักประมาณ4โมงก็ได้โยมนะ4โมงกว่าๆการที่เข้าไปโปรยเหรียญเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นน้ำบนยอดเขานะครับอันนี้เป็นระเบียบที่เราใช้กันมาตลอดครับตลอดจนถึงการที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับพระเจ้าทุกรูปนะครับได้ทราบในข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ากองเลขานะแต่5 บาท 10 บาทก็ทำได้นะทำบุญกันซะก่อนเป็น